อาจูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างมาบวงสรวงละครเนาะค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะได้บวงสรวงละครปอบพิจ้าเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งออนแอร์ไปแล้ววันนี้ก็ได้มาบวงสรวงค่ะก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะๆแล้วก็มีคนดูเยอะเรตติ้งสูงขึ้นค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นออกเลยก็จริงๆอ่ะเขายังแบบว่าเก็บเป็นความลับอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเราเล่นเป็น2แง่2ด้านก็คือมีทั้งดีทั้งร้ายอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องว่าอีสานอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรเรื่องนี้ก็เป็นปอบด้วยเป็นแบบยุคที่3ค่ะกดดันหรืออะไรหรือต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมั้ยคะก็กดดันเพราะว่าบทค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ต้องพูดภาษาอีสานด้วยค่ะแล้วก็เป็นผีเป็นอะไรอีกซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับจูนมากๆค่ะอย่างอาถรรพ์ในกองจริงๆพี่ๆก็เล่าให้ฟังว่าเกิดเรื่องอาถรรพ์เยอะอย่างแบบว่าเอ็กต้ามา5คนอีกคนนึงอีก2คนหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเห็นอีก2คนเพิ่มมาหรืออะไรเงี้ยอย่างของจูนอ่ะอย่างวิกที่แล้วที่เราต้องมีถ่ายอ่ะก็คือจะต้องไปลำฉากเข้าฉากแบบเหมือนเป็นลำปอบผีฟ้าปอบผีเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บวงสรวงมาก่อนเราไม่ได้ไหว้มาก่อนอยู่ดีอ่ะเราก็เกิดหน้าบวมกระทันหันขึ้นมาตรงบริเวณเนี่ยหูด้านซ้ายฝั่งเดียวบวมมากแล้วก็แบบอ้าปากไม่ได้เลยกลายเป็นคนแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรไว้อยู่ดีกินข้าวอยู่ดีแล้วก็มันแบบมันค้างอะค่ะแล้วเลยก็เลยต้องไปหาหมอแล้วก็ยิ่งบวมจุงก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะแต่ว่าเราอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ไหว้หรือเปล่าแล้ววันนี้มาได้บวงสรวงรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายต่อเพราะยังถ่ายไม่เสร็จเรื่องนี้ค่ะจริงเรามีความเชื่ออะไรมากน้อยขนาดไหนกับเรื่องแบบพวกนี้เชื่อจริงๆแล้วเป็นคนชอบดูรายการผีชอบอะไรผีชอบฟังเรื่องผีอยู่แล้วแต่ว่าจุนว่าเรื่องการไหว้การขอขมาจุนเชื่อสำคัญอะไรเงี้ยซึ่งเราบวงสรวงแล้วมันออนแอร์ไปแล้วแล้วยังถ่ายยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยวันนี้ได้บวงสรวงก็รู้สึกโล่งแล้วก็หายเลยนะเมื่อวานยังเจ็บอยู่เลยวันนี้คือเจ็บน้อยลงแล้วก็หายบวมไปเลยปกติบวมมากค่ะแต่แบบนอกจากหน้าบวมแล้วยังเจอแบบอื่นๆไหมเช่นแบบกองอื่นๆไหมการแบบตอนนี้ก็ยังค่ะยังไม่เจอมีแต่พี่ๆที่เจอใช่ค่ะก็คือต้องคือมันคือปอบอ่ะปอบผีจะมันเป็นอะไรที่จุนว่ามีจริงแล้วมีมาแต่ช้านานแล้วมีมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องควรเคารพแล้วก็ควรไหว้ค่ะอย่างการหน้าบวมก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยเจอแบบว่าเป็นแพ้ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจริงจริงอ่ะบางคนคิดว่าเราแพ้ยาหรือไปทำหน้าหรือไปทำอะไรมาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนคล้ายแบบเหมือนเป็นคางทูมข้างนึงไปเลยแล้วมันแบบเป็นเยอะหมอบอกก็อาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็ยังให้แค่ยามากินก็ไม่ได้ฉีดอะไรด้วยนะใช่ค่ะแพ้ยาตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมหรือไม่มีจริงๆจุนแพ้ยาตัวนึงยาฆ่าเชื้อตัวนึงค่ะแต่ว่าก็กินอีกกลุ่มนึงไปใช่ต้องระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองใช่ค่ะเยอะมากเพราะช่วงนี้ก็แบบผอมมีคนทักว่าผอมลงแบบดูป่วยนะดูอะไรไม่รู้เล่นเป็นปอบหรือเปล่าก็เลยดูแบบว่าเหมือนยิ่งเหมือนปอบเข้าไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยอะไรไหมเจอคนทักแบบนี้ก็ไม่น้อยเพราะน้ำหนักก็จริงๆน้ำหนักก็เท่าเดิมไม่ได้ลดแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำหนักด้วยค่ะคือแบบเราก็ดูแลรักษาตัวเองดีเนาะใช่ค่ะก็พยายามดูแลรักษาแล้วก็ถ้าว่างก็คือนอนอยู่บ้านพักผ่อนเลยเพราะตอนนี้ก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นก็น่ากลัวด้วยค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะให้แบบดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะโอเคขอบคุณจูนค่ะขอบคุณครับ